ร้อนหนาวไปตามๆกันหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาจากกลุ่มทหารชาวอียิปต์ที่มาแวะพักเครื่องในไทยหลังลงจอดที่สนามบินอุตภเปาเข้าพักที่จังหวัดระยองแถมเดินเที่ยวศูนย์การค้าใจกลางเมืองระยองถึง2 แห่งโดยที่ภาครัฐกลับปล่อยปละละเลยการตกเสียเองเหตุการณ์นี้ทำให้โรงแรมดีวารีต้องปิดให้บริการไปยาวๆศูนย์การค้าแพชชั่นหรือแหลมทองก็ปิดให้บริการชั่วคราวทำความสะอาดบลิคคลีนนิ่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งศูนย์การท่องเที่ยวระยองหลังคลายล็อกไม่นานก็ต้องระส่ำหนักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเกาะเสม็ดโรงแรมรีสอร์ทบังกะโลโฮมสเตย์และร้านอาหารหลายแห่งเริ่มมีนักท่องเที่ยวสอบถามและยกเลิกการเข้าพักแล้วกังวลว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะพังยับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวสุดท้ายจังหวัดระยองอาจต้องกลายเป็นเมืองร้างธุรกิจที่กำลังจะเริ่มเดินได้กลับมาพังพินาศอีกครั้งนับตั้งแต่มาตรการคลายล็อกเดือนพฤษภาคม 63 ที่ผ่านมาจังหวัดระยองมีนักท่องเที่ยว 4,885 คนซึ่งล้วนเป็นคนไทยเทียบกับเมษายนไม่มีผู้เข้าพักจากมาตรการล็อกดาวน์การท่องเที่ยวระยองฟื้นตัวไม่นานกลับพบกรณีทหารอียิปต์ซ้ำเติมวิกฤตให้การค้าการท่องเที่ยวบอบช้ำหนักขึ้นไปอีกขณะที่สบค.ได้แต่เสียใจแต่ไม่มีการเยียวยาอะไรออกมาอ้างว่าต้องยกเคสสนามมวยกับผับทองหล่อมารวมกันซ้ำร้ายเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ว่าระยองถูกยกย้ายพอดีน่าคิดว่าเราจะปล่อยให้คนระยองต้องเผชิญชะตากรรมโดยไม่มีใครหน่วยงานใดออกมาเหลียวแลอย่างนั้นหรือ